วัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามการถ่ายทอดสดในการประชุมรัฐสภาในการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกเศรษฐาทวีสินเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศการอภิปรายในยุครัฐบาลปัจจุบันก็ถือว่าเป็นความสวยงามในระบบรัฐสภาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะออกนอกแถวกันไปบ้างแต่เอาละก็พอรับกันได้คุณเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายเสร็จก็มีฝ่ายค้านนะฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สวนะอภิปรายเสนอแนะติชมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่เห็นภาพชัดคือเมื่อวานนี้ในซีกฝ่ายค้านก็พยายามอภิปรายว่านโยบายของรัฐบาลนี้แม้มันกว้างไปนะไม่มี GPS บ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมาฟังคำชี้แจงของนายกเศรษฐาทวีสินผมยอมรับนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่พูดได้ชัดมีความมั่นใจสูงมีความตั้งใจสูงในการที่จะแก้ปัญหาสังเกตได้ง่ายๆครับจากการตอบคำถามแต่ละช็อตมั่นใจฮะนะค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจนะปัญหาการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะเมื่อวานก็มีในซีกฝ่ายค้านหรือสว.ให้ความกังวลในเรื่องเหล่านี้แต่นายกเศรษฐาทวีสินก็ยืนยันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดิจิตอลนะโครงการต่างๆของรัฐตามนโยบายนะคุณเศรษฐาทวีสินนั้นนะในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นเอาละครับนะก็วันนี้ติดตามกันต่อไปกับการแถลงนโยบายสำคัญคือเมื่อฝ่ายค้านพยายามอภิปรายข้อบกพร่องนะหรือว่าจุดละหลวมของนโยบายนะก็ต้องไปดูที่การตอบหรือการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในคณะรัฐมนตรีคณะนี้หรือชุดนี้นะครับอันนี้ต้องดูกันนะครับต้องดูกันว่าจะตอบได้ชัดเจนขนาดไหนเพียงใดแน่นอนครับนโยบายไม่มีใครเขียนรายละเอียดนะครับนะไม่มีใครเขียนรายละเอียดเพราะนะรัฐบาลนี้เขายังไม่ได้เข้าไปบริหารอันนี้ต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะรัฐบาลนี้โดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยนั้นนะหลังการถูกรัฐประหารก็อยู่เป็นฝ่ายค้านถูกไหมฮะช่วงคุณประยุทธ์อยู่ก็ไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วพอรัฐบาลชุดที่แล้วก็เป็นฝ่ายค้านพอมาเป็นรัฐบาลในคราวนี้เขาจะเขียนรายละเอียดแบบฉี่ยิบมันคงเป็นไปไม่ได้และหลังการบริหารเราจะเห็นภาพการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะนโยบายยังไงเขาไม่เขียนรายละเอียดกันแบบลึกๆหรอกครับนะแต่ว่าในแง่มุมของฝ่ายค้านก็อภิปรายไปอย่างน้อยๆนะครับก็เป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าเอาละรัฐบาลจะต้องไปทำรายละเอียดอะไรบ้างครับวันนี้ออกมาพูดเนื่องจากว่าผมค่อนข้างดีจะแหมนะครับฟังนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาชี้แจงต่อรัฐสภาแล้วนะเห็นน้ำเสียงนะสายตาแล้วก็บุคลิกท่าทางที่เปล่งออกมามันบ่งบอกให้เห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้นะครับอันนี้ก็คอยติดตามกันต่อไปเอาละครับผมจำนงชัยมงคลออกมาแสดงความคิดเห็นเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ